พ่อหัวพระเจ้าแผ่นดินสิมาคนทั้งหมู่บ้านก็ตื่นเต้นว่านายหลวงพุ่นเสด็จแต่คนที่เหอที่สุดเห็นสิได้แก่ยายเฒ่าอายุ100ปีคนนึงในมือถือดอกบัวใหญ่มานั่งขาอยู่ตั้งแต่ไกลโหหุ่นถามเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าบ่ได้มาแค่อยากเบิ่งแต่ตั้งใจอยากมาถวายดอกบัวแทนคุณคนที่มาพลิกแผ่นดินแผ่นฟ้าเฮือเฮามีดินหน้ามีฟ้ามีฝนใสพอแดดเลื่อยหูโบกระเริ่มรุ่ยแม้เท่ามีหูตู่ว่านายหลวงได้มายืนต่อหน้าแต่ภาพที่ท่านก้มลงมารับดอกบัวนั้นน่ะเหมือนย้ำคำที่ท่านเคยว่าวัตถุไม่ได้อยู่เหนือจิตใจเมื่อนั้นบัวโรยดอกหนึ่งจึงมีค่าเหนือคำสดุดีอื่นใดปุ๋ยแห่งชาติขอเป็นตัวแทนเกษตรกรไทยร่วมใจถวายพระพรสวัสดีค่ะวันนี้สาวอ้อยท่านพนมที่บ้านท่านน้อยสีบัวเรือนค่ะวันนี้สาวอ้อยท่านพนมมาลำบวงสวงซึ่งเป็นวันนี้ก็จะเป็นวันครบรอบนะคะวันที่13พฤศจิกายนคุณยายตุ้มจันทนิษฐ์ผู้ถือดอกบัวมาถวายในหลวงภาพดอกไม้แห่งดวงใจนะคะซึ่งวันนี้ก็อยู่ที่นี่นะคะเวรัตติสิกขาปะทังสมาติยานิมุขาวาทาเวรัตติสิกขาปะทังสมาติยานิมุขาวาทาวันนี้สาวก็จะมาลำบวงสวงแล้วก็ร่วมงานที่นี่สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรัตติสิกขาปะทังสมาติยานิสุราเมรยามัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิThank you.
สียบมือสานพฤศจิกาเวียนมาครบบรรจบวานเรียงบันดาลร่มพระบารมีจากเลี้ยงวงสาขาวิชาการสอนภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครับตอนนี้กำลังประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนกุสุมารวิทยาคมครับพระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตพระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังขอแต่เมธานังภาสาวะกายวะหังหัวตุภานังเมปริสุทธังนิพพานังปรมังสุขังมานิวายังปันเตปัตตานิสัพปริวรานิ